ื่อความฝันสุดยิ่งใหญ่ของคู่หูวัยจิ๋วกำลังจะกลายเป็นความจริงกับภารกิจที่เต็มไปด้วยบทพิสูจน์เล่งเฮาเล่งเฮาสองคนนั้นน่ะทำผิดแล้วก็ต้องเข้าคุกอะครับที่มีทั้งรอยยิ้มและน้ำตาไม่ลงได้ไหมครับสักวันจะแก้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจิ๋วซ่าท้าฝันรายการที่จะพาหนูน้อยไปทำภารกิจท้าฝันของตัวเองกับเรื่องราวความสนุกมากมายที่รอให้จิ๋วซ่าสองคนมาพิชิตฝันนั่นเองสำหรับจิ๋วซ่าคนแรกของเราก็คือน้องกิตเด็กชายกิตนาศักดิ์ทรัพย์รวงทองวัย5ขวบครับและจิ๋วซ่าคนที่2คู่หูของน้องกิตก็คือน้องคอปเตอร์เด็กชายกฤชพลยิ้มสะอาดวัย5ขวบเช่นกันคู่หูทั้ง2คนนี้เขามีความฝันที่เหมือนกันครับนั่นก็คือโตขึ้นอยากจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วเขาทั้งคู่จะท้าฝันได้สำเร็จหรือไม่นั้นไปชมกันเลยดีกว่าครับและในวันนี้เราก็มากันที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองครับสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับและนี่ก็คือว่าที่ร้อยตีการันศรีวัฒนบุรพานี่ชื่ออะไรบ้างครับเนี่ยนี่ชื่อน้องคอปเตอร์ครับชื่อน้องคอปเตอร์ผมพูดจิกครับชื่อน้องกิตนะครับได้ข่าวว่าพวกเราสองคนเนี่ยอยากมาเรียนรู้การทำงานของกู้ภัยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเราไปเรียนรู้กันข้างในไปเชิญเลยครับมาเอาล่ะวันนี้พี่มีผู้ช่วยชื่อพี่ปอจากร่วมกตัญญูนะสวัสดีครับสวัสดีครับและคนนี้ก็คือพี่ปอชนทิชาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากร่วมกตัญญูผู้จะมาช่วยเหลือน้องๆอีกแรงนั่นเองแหละครับโดยเริ่มจากหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น3ขั้นตอนก็ได้แก่1การปั๊มหัวใจ2การผายปอดและ3การดามแขนหรือขานั่นเองแหละครับอย่างแรกเลยจะสอนเรื่องของการปั๊มหัวใจเขาจะปั๊มยังไงเดี๋ยวพี่ให้พี่ปอทำให้ดูทีหนึ่งปั๊มอย่างนี้นะจริงๆแล้วผมใช้น้ำหนักดูแล้ว1 2 3 4 5 7 8 29 30เริ่มจากการปั๊มหัวใจกันก่อนเลยครับซึ่งวิธีนี้นี่เป็นการปั๊มหัวใจแก่ผู้ป่วยฉุกเฉินนั่นเองครับดูจากน้องกิตและน้องคอปเตอร์นั้นถือว่าตั้งใจเรียนและตั้งใจปฏิบัติได้เป็นอย่างดีเลยครับมาดูกันครับว่าภารกิจในวันนี้จะมีการช่วยเหลือแบบนี้จริงๆเกิดขึ้นไหมครับเอาล่ะทีนี้สมมุติว่าคนนี้เป็นคนจมน้ำเราจะต้องช่วยเป่าปากเขาแล้วอ้าวน้องกิตทำไมต้องทำหน้าตกใจถึงขนาดนั้นด้วยล่ะครับพวกเราเคยเป่าปากหรือเปล่าไม่เคยเป่าปากใครหรือเปล่าก็ทำแบบนี้เออทำยังไงครับตกเป่าปากทำยังไงโชว์บ้างกิตโชว์บ้างเป่าปากทำยังไงครับดูจากท่าทางน้องกิตแล้วนั้นจะไม่ค่อยชอบการผายปอดสักเท่าไหร่เลยนะครับเนี่ยถ้าเจอสถานการณ์จริงนี่จะกล้าช่วยไหมล่ะครับถ้าเกิดเป็นคนจริงเรากล้าหรือเปล่าเราไปเจอคนจริงกล้าไหมครับกล้าไหมครับถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวคอปเตอร์มานอนเป็นคนป่วยหน่อยเร็วอ้าวไหนเมื่อกี้เพิ่งบอกว่ากล้าไปหยกๆพอให้ลองทำจริงนี่ถึงกับเอามือปิดปากเลยแหละครับน้องคอปเตอร์นี่ก็นอนรอให้ช่วยแต่น้องกิตนี่อิดออดเหลือเกินครับไม่ยอมช่วยสักทีไม่กล้าถ้าเป็นเหตุการณ์จริงนี่อิดออดแบบนี้ไม่ได้นะครับเราเป็นกู้ภัยแล้วถ้าเกิดว่ากิตจมน้ำเนี่ยคอปเตอร์กล้าไหมจริงหรือเปล่าแล้วคราวนี้น้องกิตต้องมานอนให้ผายปอดบ้างดูครับว่าจะกล้าหรือเปล่าแม่เพื่อนนี่ก็สั่งให้หลับตาอ้าวเป็นไงเป็นกันพอแล้วนะครับมาเรื่องต่อไปอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่ปอเรียกว่าไม้ดามอันนี้คือเรียกว่าอีลาสติกหรือผ้าพันน้องกิตพันเอามาพัน
ขั้นตอนที่3นี่การดามแขนนั้นน้องกิจก็ทำได้ไม่เลวเลยแหละครับไม่ติดละนี่สวยเลยยากไหมยากไหมถ้าไปเจอจริงๆทำได้ไหมดูจากการพันแล้วต้องบอกว่ายังกับมืออาชีพกันเลยทีเดียวคราวนี้ก็มาถึงน้องคอปเตอร์กันบ้างครับทำได้ดีไม่แพ้กันเลยทีเดียวเอาล่ะกิจครับคอปเตอร์เดี๋ยวเราจะไปดูรถพยาบาลกันไปครับไปดูรถพยาบาลกันไปเก็บไปเลยไปเลยไปเลยไปไปถือแล้วไม่ไหวไปแล้วเอาล่ะครับและตอนนี้ก็ต้องไปเรียนรู้ขั้นตอนต่อไปของการเป็นกู้ภัยครับแล้วดูครับแหมน้องคอปเตอร์จะไม่มาช่วยแก้ผ้าพันแผลให้น้องกิจเขาหน่อยเลยครับเนี่ยและนี่ก็คือรถกู้ภัยครับซึ่งมีอุปกรณ์มากมายที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งครับที่ขาดไม่ได้เลยในการกู้ชีพกู้ภัยนั่นเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเราจะต้องป้องกันตัวเองซะก่อนนะครับอ่ะพี่ก็มีถุงมือให้ใส่นะครับพอเราใส่ถุงมือกันคนละคู่คนละคู่เลยนี่ดูน้องกิจใส่เห็นไหมเพื่อนมันดูเพื่อนไหมเห็นไหมถ้าอยากรู้ว่าใส่ยังไงต้องถามกิจเนื้อโป้งมาใส่เนื้อโป้งนี่แหมมีอาการหงุดหงิดเล็กน้อยครับน้องกิจป้องมาใส่ตรงนี้ดิและน้องๆทั้ง2คนนี้ก็ได้เรียนรู้อุปกรณ์จำเป็นต่างๆภายในรถฉุกเฉินครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องวัดความดันการใช้หน้ากากออกซิเจนซึ่งปกติแล้วรถฉุกเฉินนี่ไม่ได้อนุญาตให้ขึ้นมาชมกันง่ายๆเลยนะครับนี่ถือว่าเป็นกรณีพิเศษจริงๆนะครับนี่ก็คืออุปกรณ์เบื้องต้นนะครับบนรถพยาบาลแต่ว่าสำคัญอีกอย่างนึงยังไม่ครบในงานกู้ชีพกู้ภัยก็คือเรื่องของวิทยุสื่อสารเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าวิทยุสื่อสารเขาใช้งานกันยังไงทุกคนพร้อมไหมพร้อมครับโอเคไปขณะนี้สุริยา10.39ใกล้เดชโชติลงแก้ปัญหา39แล้วเอาล่ะเดี๋ยวพี่จะสอนนะครับรหัสวอเวลามีรถชนนะเขาจะบอกว่าเป็นเหตุวอ40วอ40ถ้ามีคนต่อยกันเขาจะบอกว่าเป็นเหตุ200กิดลองวอเรียกคอปเตอร์สิแล้วบอกว่าตอนนี้มีรถชนแต่ว่าห้ามพูดว่ารถชนนะจะกิดล้อสองวันตอนนี้มีเหตุวอ40โอเคถือว่ากิดผ่านทีนี้มาคอปเตอร์บ้างตอนนี้มีคนต่อยกันให้พูดยังไงกิดตอนนี้มีเหตุ200เป็นเหตุอะไรครับเป็นเหตุคนต่อยกันคนต่อยกันนี่แหละที่ชายคนข้างไปไปเลยแค่เขียนตลาดกลางไปเลยก็ตกตึกมันตกตึกก่อนตึกก่อนเอาเลยนะครับคุณผู้ชมมีเหตุชายคุ้มคลั่งจะกระโดดตึกซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านี่เป็นสถานการณ์จำลองที่ทางรายการนี่ได้เซตขึ้นเอาไว้ครับดูหน้าพี่ศูนย์วิทยุสิครับแหมจริงจังซะทีเดียวเดี๋ยวมาดูกันครับว่าคู่หูทั้งสองคนจะรับมือกับสถานการณ์นี้ได้หรือไม่ลงกลางมาแล้วเร็วเร็วและตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุครับซึ่งก็เป็นสถานที่จำลองขึ้นมาโดยที่น้องทั้งสองคนนี้ไม่รู้นะครับเพื่อเราจะพิสูจน์สภาพจิตใจของน้องกิจและน้องคอปเตอร์พี่คนขับครับถึงไหนแล้วครับใกล้ถึงแล้วครับรถติดอยู่ครับโอ้รถติดเปิดตัวพี่คนขับขนหนูเขาบอกว่าหันมาคนขับเลี้ยวขับเลี้ยวและนี่ครับโอ้โหชายคุ้มคลั่งหน้าม้าของเรานั่นเองโอเคไปเร็วมาเร็วไปคือรับเพื่อนด้วยมาเร็ว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 พี่เดินแล้วเปล่าไปถามพี่องค์ก่อนนะไม่คุยไม่คุยหลบไปแล้วจะมามุงทำไมเนี่ยฮะใจเย็นๆมีอะไรค่อยคุยกันไม่อะไม่เขาไม่คุยกับผู้ใหญ่อะพวกเราคุยกับเขาให้พี่หน่อยเหรอเอาละครับคุณผู้ชมเป็นการเผชิญหน้ากับชายคลุ้มคลั่งเป็นครั้งแรกน้องกิจจะพูดยังไงเลยครับทีนี้และจะช่วยชายคนนี้ไว้ได้หรือไม่ติดตามในช่วงหน้าครับเ
ถ้าไม่ออกไปโดดจริงนะเดี๋ยวโดดจริงเลยนะอุ้ยพี่ใจเย็นครับผมมากินให้แล้วถ้าพี่ตายผมร้องไห้นะครับชีวิตพี่มันเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอใช่ดิไม่อยากฟังแล้วอยากกระโดดตึกตายมากกว่าโอ้ยใครเหยียบใต้วะโอ้โหเป็นยังไงบ้างคอปเตอร์เป็นยังไงบ้างครับโอ้โหไม่เต้นแล้วเหรอ